สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเทคนิคการกำมือทำยังไงสำหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการออกหมัดและการเดินเบื้องต้นนะครับว่าเวลาเดินมวยเดินยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะออกหมัดหรือเราจะทำอะไรนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือเทคนิคการกำหมัดนะครับว่ากำหมัดที่ถูกต้องต้องกำยังไงนะครับเพื่อที่เวลาเราต่อยเราจะได้ไม่ได้รับการบาดเจ็บที่ข้อมือหรือว่าที่นิ้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเราให้เราแบมือกันมาก่อนนะครับแบมืออย่างนี้สองก็เก็บข้อมือเข้ามาให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยกำเข้ามาอย่างนี้กำให้ลึกที่สุดพอจังหวะสุดท้ายนะครับเราจะเอานิ้วโป้งมาปิดตรงนี้นะครับกำไว้ตรงนี้แล้วก็ให้กำให้แน่นๆนะครับส่วนเวลาเราออกหมัดนะครับให้ข้อมือเราตรงตลอดนะครับตรงอย่างนี้ตลอดถ้าข้อมือเราเบี้ยวอย่างนี้นะครับเวลาต่อยกระสอบมันจะเจ็บข้อมือได้นะครับถ้าเบี้ยวอย่างนี้ก็อาจจะเจ็บข้อมือได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งข้อมือให้ตรงตลอดนะครับแล้วก็จุดที่เราใช้ในการกระทบหรือว่าจุดที่เช็คกระแทกคู่ต่อสู้นะครับคือกระดูก2ท่อนนี้นะครับกระดูก2ท่อนเท่านั้นเราจะไม่ใช้ตรงฝั่งนี้ในการต่อยนะครับจะใช้2ท่อนนี้เพราะว่ากระดูกตรงนี้เป็นกระดูกที่แข็งนะครับเวลาที่กระทบจะแข็งแรงมากจะทำให้เราเจ็บข้อมือได้ยากนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับให้เอาที่พันข้อมือมาพันก็ได้ด้วยก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่พันข้อมือไม่เป็นก็กลับไปดูคลิปพันข้อมือได้นะครับยังมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวสรุปย่อสั้นๆก่อนนะครับอย่างแรกแบมือมาเก็บเข้ามาทีละข้อนะครับเข้ามาสุดท้ายนิ้วโป้งเก็บเข้ามาตรงนี้นะครับเก็บเข้ามาอย่างนี้ข้อมือตรงทุกอย่างตรงตลอดเวลากระแทกใช้2จุดนี้กระแทกนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเทคนิคการยืนมวยกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราได้ฝึกการกำหมัดกันไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนมากำหมัดพร้อมกันเก็บทีละข้อนะครับนิ้วโป้งเก็บสุดท้าย2จุดนี้กระแทกนะครับจำไว้ตลอดนะครับถ้าคนที่ถนัดมือขวาต่อยนะครับให้เอาขาขวาถอยหลังไปนะครับขาขวาถอยหลังไปมันจะห่างความห่างความกว้างนะครับจะเท่ากับประมาณหัวไหล่นะครับเสร็จปั๊บเราเอาขาขวาถอยไปตรงๆเลยนะครับถอยไปตรงๆอย่าถอยมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่เอานะถอยมาตรงๆอย่างนี้ให้มันมีฐานนะครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงนะครับสาเหตุที่ไม่ให้ยืนอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้เราจะล้มได้ง่ายนะครับจะทรงตัวได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นขยับออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นคนฝึกใหม่ๆส่วนใหญ่จะยืนกันแค่นี้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับออกมาอย่างนี้แล้วก็ย่อลงนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะกำมือเราเป็นแล้วนะเสร็จปั๊บเอามือขวามาแตะตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วมือนี้ตั้งขึ้นมาจุดที่คนผิดบ่อยๆนะครับก็คือจะตั้งกาดต่ำแบบนี้นะครับอย่างนี้จะอันตรายนะครับตั้งขึ้นมาถึงสูงคางนะครับกดลงเก็บไว้ตลอดสาเหตุที่ต้องเก็บคางนะครับเพราะว่าเวลาเราโดนต่อยที่คางนะครับมันจะหลับได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยจะต้องเก็บคางทุกคนนะครับเก็บคางแล้วก็มือตั้งขึ้นมาเพื่อเวลาเขาเตะมากเราก็ป้องกันได้เตะมากป้องกันได้นะครับถ้าเตะเข้ามาเต็มๆเลยอาจจะหลับได้นะครับถ้าไม่เก่งถ้ายังไม่ได้เก่งถึงขนาดมองทันขนาดนั้นเราก็ตั้งขึ้นมาสูงก่อนนะครับโอเคย่อลงต่อไปเราจะสอนการเดินนะครับการเดินไปด้านหน้านะครับการเดินด้านหน้าก็คือเราจะเริ่มจากขาที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับถ้าคนถนัดซ้ายเขาก็จะเอาขาขวาไว้ด้านหน้านะครับขาซ้ายไว้ด้านหลังนะครับถ้าถนัดซ้ายก็เอ้ยถนัดขวาก็จะเอาขาขวาไว้ด้านหลังขาซ้ายไว้ด้านหน้านะครับเดินก้าวแรกเอาก้าวขาที่อยู่ด้านหน้าไปก่อน1ขา2ต่อหน้า2อย่างนี้นะครับก้าวไป1 2พอถอยนะครับก็เอาขาด้านหลังถอยก่อนนะครับ1 2 1 2เดี๋ยวผมทำดูข้างๆให้ดูนะครับก้าวแรกไป1 2 1 2เวลาถอยนะครับก้าวขนาบไปก่อนนะครับ1 2หนึ่งสองอย่างนี้นะครับเวลาก้าวนะครับจุดที่คนจะผิดบ่อยนะครับก็คือเวลาก้าวไปแล้วขานี้ก้าวมาปั๊บชิดมันจะแคบลงนะครับแคบลงอย่างนี้จะทำให้เราล้มง่ายนะครับจำไว้เ
ถอยมาห่างๆตลอดถ้าความสุขใหม่ๆก็หาเส้นตรงๆก็ได้นะครับแล้วก็เดินค่อมเส้นไว้ถ้าเหยียบเส้นเมื่อไหร่ก็รู้แล้วว่าตัวเองก้าวมาชิดกันเกินไปนะครับเอาไว้ห่างๆตลอดตั้งการเดิน1 2 1 2นี่นะครับเก็บขาตลอดด้วยนะครับเก็บขาตลอดตามองด้านหน้าตลอดนะครับโอเคต่อมาจะเป็นการเดินข้างๆนะครับเวลาเดินข้างๆเราจะเดินยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกก็เก็บข้างตั้งกาดไว้นะครับตามองด้านหน้าตลอดนะครับเวลาเราเดินไปทางซ้ายนะครับให้ก้าวขาซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ก้าวขาขวามาสังเกตตรงนี้จะกว้างเท่ากันตลอดนะครับอย่าอย่างนี้เด็ดขาดนะครับก้าวไป1 2พอไปขวาก็ก้าวขาขวาไปก่อนนะครับ1 2 1 2นี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราเดินเป็น4อย่างครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมเดินให้ดูด้านหน้าขาด้านหน้าไปก่อน1 2ด้านหลังขาหลังไปก่อน1 2ซ้ายไปด้านซ้ายขาซ้ายไปก่อนนะครับ1 2ขวาหักขวาไปก่อนนะครับ1 2นี่ก็จบสำหรับเทคนิคการเดินแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนเทคนิคการปล่อยกันนะครับว่าทำยังไงโอเคครับตอนนี้เรากำหมัดเป็นแล้วตั้งกาดเป็นแล้วเดินเป็นแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูเทคนิคการออกหมัดกันโอเคเราตั้งกาดก่อนสำหรับคนกัดปล่อยขนาดปล่อยขวาก็จะเอาขาซ้ายไว้ด้านหน้านะครับย่อโล่งมือตั้งกาดเอาไว้ปิดเก็บคอนะครับหมัดแรกนะครับเราจะบิดตัวไปนะครับแล้วก็เก็บทางตลอดตามองด้านหน้านะครับนี่แล้วก็บิดเอวนิดนึงเพื่อที่จะส่งหมัดออกไปด้านหน้านี่นะครับนี่จุดที่กระแทกก็คือ2นิ้วนี้นะครับจำไว้2นิ้วนี้พออันที่2นะครับเราจะบิดเอวนะครับบิดเอวพร้อมกับส่งหมัดหลังไปหมัดหลังจะเป็นหมัดที่มีแรงเยอะนะครับมีแรงเยอะเพราะฉะนั้นเราจะบิดเต็มที่เลยนะครับบิดไปสังเกตตอนผมปล่อยมัดหลังนะครับมือผมจะกันนี้ไว้ตลอดนะครับเผื่อเราโดนเตะสวนมาเราก็จะมีการกันไว้ตลอดนะครับโอเคเอาใหม่ปล่อยบิดเอวนิดนึงส่งแรงออกไปแรงออกไปมัดหน้านะครับมือนี้เก็บตลอดพอมัดหลังพลิกขาไปบิดเอวต่อยอย่างนี้นะครับตามองด้านหน้าตลอดแล้วก็กลับมายืนท่าเดิมนะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับ1 2กลับมายืนนะครับ1 2กลับมายืนต่อมานะครับเราจะมาปล่อยหน้าพร้อมเดินนะครับปล่อยหน้าพร้อมก้าวเดินนะครับก็คือจะก้าวขานี้ไปก่อนขาซ้ายไปก่อนปล่อยพอขาหลังตามมานะครับบิดเอวพร้อมกับปล่อยหมัดหลังนะครับอย่างนี้กลับมายืนแล้วก็ถอยหลังกลับมาที่เดิมโอ้ทำให้เร็วดูทำเร็วๆให้ดูทีนึงนะครับ1 2กลับมาอย่างนี้นะครับ1 2กลับมาอย่างนี้ต่อมาเราเดินข้างๆดูนะครับเดินข้างๆแล้วต่อยเดินข้างๆแล้วต่อยนะครับเอาง่ายๆเลยเอาแบบเบสิกเราเดินไปก่อนแล้วค่อยต่อยก็ได้เราเดิน1 2แล้วก็ต่อย1ต่อย2นะครับถ้าเราจะเดินไปข้างขวาก็หักขวาไปก่อน1 2แล้วก็ต่อย1 2กลับมาตั้งกาดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตอนนี้เราเป็นแล้วนะครับสำหรับการเดินหน้าต่อยถอยหลังต่อยยังไม่ได้ต่อยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนถอยหลังต่อยก็คือก้าวขาหลังไปก่อนขวาซ้ายนะครับแล้วก็ต่อยซ้ายขวากลับมายืนคือถ้าไปด้านหลังก็ขาหลังไปก่อนแค่นั้นไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็ต่อย1 2กลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทำเข้าหุ่นให้ดูว่าทำเข้าหุ่นทำยังไงนะครับโอเคครับครูเลนมาแล้วนะครับทุกคนนี่ครูเลนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต่อยให้ดูว่าเวลาต่อยเราจะต่อยจุดไหนนะครับผมเตือนอีกรอบนึงนะครับใช้กระดูก2กระดูกนี้ต่อยตลอดเวลาต่อยข้อมือตรงนะครับไม่เบี้ยวไม่หักขึ้นอย่างนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวดูกันโอเคครับเวลาต่อยหมัดแรกนะครับเราเล็งไปที่คางอย่างนี้นี่เห็นไหมเล็งไปที่คางเวลาเราต่อยขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาจะหลับได้ง่ายนะครับยังเป็นสาเหตุที่ผมบอกให้เก็บคางตลอดนะครับถ้าเก็บคางตลอดแล้วเราโดนต่อยมันอาจจะ เจ็บนะครับแต่ว่าไม่หลับนะครับถ้าไม่แรงมากเกินไปโอเคครับ หมัดแรกไปหมัดสองหมุนเอวนะครับ
เหมือนเดิมก็คือบิดหมัด2บิดขาไปทั้งขาแล้วก็ส่งไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกับหุ่นนะครับถ้าเรามีเพื่อนอยู่ที่บ้านแล้วเขายืนเป็นหุ่นให้เรานะครับก็ฝึกนี้ ยืนห่างระยะหนึ่งนะครับก้าวไป1 2แบบเบสิกก่อนแล้วก็ต่อย1 2อย่างนี้นะครับดูว่าระยะหมัดเราประมาณไหนนะครับพยายามกะเอาเองแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับก็ถอย แล้วก็ต่อมาเราก็จะดูว่าต่อยประมาณไหนถึงจะถึงนะแล้วก็ก้าวไปลองดู1 2ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อย1ต่อย2นะครับแล้วก็กลับมาตั้งการ์ดเหมือนเดิมโอเคครับนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับเบสิกการออกหมัดเบื้องต้นและการกำหมัดและการตั้งการ์ดนะครับถ้าทุกคนมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo และทีมงาน iMac ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ